ก็นี่สภาพรถทัวร์3 4คันจะไปหาดใหญ่สงขลาเนาะก็ไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยพื้นรถก็ไม่สูงนะครับแล้วก็ระดับน้ำสูงมากนะครับระดับสูงแค่เกือบครึ่งพันนะครับวันก็จะเป็นปัญหามากเลยน้ำก็จะท่วมหมดเลยวันต้องจอดรออยู่ที่แยกนาพุเนี่ยนะครับต้องดูไว้ระดับน้ำมันลดลงหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาหลายคันเลยรถทัวร์ติดกันแถวเลยนะครับแล้วก็สภาพก็ตอนนี้รถกู้ภัยก็ไม่สามารถมาช่วยเหลือได้เลยครับเพราะว่ามีน้ำมันท่วมและรถกู้ภัยส่วนใหญ่ก็รถก็เป็นปิกอัพแล้วก็เตี้ยครับขนาดเตี้ยก็ยังมีปัญหาอยู่มากเลยรถยกสูงขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเตี้ยก็ยกสูงขนาดนี้ก็พอไปได้เลยแต่ว่ารถปิกอัพเนี่ยมันจะเบานะครับก็จะเบาก็สำหรับน้ำหนักรถน้ำก็จะซัดงานไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้น้องเขาก็มารอมูลนิธิอยู่เหมือนกันเพราะว่าครอบครัวอยู่ข้างในนี้นะครับอยู่ในพื้นที่นาทุตำบลนาทุแล้วก็น้ำก็ท่วมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แก่แล้วนะครับอยากจะได้เรือไปนะครับเรือต้องใช้รถอย่างนี้เนาะใช้รถอย่างนี้จะผ่านไม่ได้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ติดอยู่ในที่บ้านเนาะผมติดอยู่ที่บ้านก็ได้รอเรืออยู่นะครับรอเรือของมูลนิธิที่จะมาแต่ตอนนี้ชั่วโมงกว่าแล้วก็ยังมาไม่ถึงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการลำเลียงเรืออาจจะลำบากรถอาจจะมาลำบากหน่อยเพราะตอนนี้เส้นทางที่จะเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็น้ำสูงน้ำระดับสูงทุกเส้นทางเลยก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับมูลนิธิแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวน้องเขาก็รออยู่นะครับว่าจะมามูลนิธิจะเอาเรือมาให้เพื่อจะลำเลียงพ่อคุณแม่ซึ่งสูงอายุสูงวัยแล้วเนี่ยออกมาได้หรือไม่นะครับเมื่อกี้จุดตรงนู้นอีกจุดหนึ่งก็กำลังไปช่วยคนที่ติดอยู่ในบ้านนะครับน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วก็เอาออกมาเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ผมก็รอเดี๋ยวต้องรอหน่อยเนาะแต่ผมเนี่ยก็จะลำเลียงคนเข้าเมืองก่อนนะครับตอนนี้ที่รายงานอยู่ก็ประมาณเวลาทุ่มกว่าๆแล้วนะครับวันก็ด้วยความห่วงใยขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยและก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่ประสบไฟน้ำท่วมในครั้งนี้ซึ่งเยอะมากเลยเยอะกว่าปี54อีกนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะรายงานต่อไปอีกในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ